ช่วงเช้าของในแต่ละวันก็ต้องเพิ่มพลังพลังก็มีอยู่สองอย่างคือพลังกายก็ต้องเติมทางกายพลังจิตก็ต้องเติมทางจิตงั้นเราก็มาดูเรื่องของพลังสองอย่างหรือว่าทางกายภาพกับจิตภาพก็มีอนุภาพที่จะขับเคลื่อนไปเหมือนมันร่างกายเราตอนนี้ถ้าเราไม่ดูแลรักษากายให้ถูกหลักแล้วก็ถูกอนามัยร่างนี้จะพังไม่กี่ปีบางคนก็เรียกโทรม ร่างกายนี้โทรมเหมือนไม่ได้ถูกการบำรุงร่างกายมีแต่ใช้ฝ่ายเดียวก็จะโทรมแล้วก็สุดโทรมอันนี้คือทางกายก่อนสุดโทรมแต่ถ้าเสื่อมทรามนี่ก็ต้องมาดูเรื่องจิตกันสุดโทรมก่อนทีนี้ใครจัดการบริหารกายที่ถูกหลักแล้วก็มีวิธีทุกอย่างมีข้อควรระวังและควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ควรรักษาจะบอกอากาศดีอาหารดีมีอุตุมีอากาศอาหารการพักผ่อนและการใช้ถูกสุขลักษณะของร่างกายอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรส่องเสพฟังให้ดีนะธรรมะนี้ช่วยได้เยอะก็เรียกยืดเวลาให้ชีวิตเราอยู่อย่างผู้ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ถูกโรคเบียดเบียนซ้ำเติมเข้ามาอีกส่วนหนึ่งถ้านอกนั้นก็คือเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของกรรมวิบากที่เราไม่เห็นด้วยตาที่จะมาตั้งคำถามวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ว่าอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดโยมกำหนดเองหรือไม่ใช่คนไม่อยากตายก็ตายเมื่อวานก็พระรูปหนึ่งก็ไปเป็นประธานให้พระครูวุฒิธรรมอาจารย์ก็มรณภาพไปก็60กว่า64ย่าง65ก็มรณภาพไปวันนี้ก็มีแกต้องไปเยี่ยมอายุน้อยกว่าอาตมาแต่หมอบอกว่าไม่เกินวันอาทิตย์ที่จะมาถึงก็ต้องรีบไปเดี๋ยวจะได้ให้สติ
นี่ไงไม่ใช่เรากำหนดอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่กำหนดอ้าวตกลงจะเอายังไงไม่ได้แย้งกันไม่ได้ค้านกันถ้าเราประมาทเองต่อให้อายุเราบอกยืนยาวสัก80 90คุณก็ไม่ถึงเดินไม่ดูรถก็ตายแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดถึงอีกอาทิตย์หนึ่งนะมันช้าไปตายและตกลงใครกำหนดก็บอกว่าเกิดมาครึ่งหนึ่งมาชดใช้อีกครึ่งหนึ่งมาเสริมสร้างนี่ชีวิตที่น่าอยู่ชดใช้ก็ได้จะได้หมดกันเสริมสร้างจะได้ทำให้เราเจริญถ้าไม่มีสองคำนี้ความเกิดไร้ค่าความตายไร้ผลจบเลยความเกิดที่ไร้ค่าความตายที่ไร้ผลเพราะประโยชน์ตนไม่มีหรือจะอ้างแต่คนนั้นคนนี้คนโน้นหยุดพูดได้แล้วเราไม่เข้าใจหรือแซงทำไม่รู้เรื่องต้องจัดการให้ถูกมีข้อที่ต้องรักษาพอมาถึงจุดนี้สติปัญญาไม่ใช้ไม่ได้แล้วขาดทุนวันหนึ่งก็ต้องใช้สองวันก็ต้องใช้ทุกวันก็ต้องใช้แต่ใช้จริงๆก็แค่หนึ่งวันที่ขณะใช้อยู่นอกนี้ก็เรียกการสะสมไปแต่ละวันเรียกกันไปตามสมมุติโลกทีนี้จัดการยังไงเรื่องอาหารเยอะเกินก็ไม่ดีส่วนเกินเยอะก็เป็นโรคขาดก็ไม่ดีก็เป็นโรคที่จัดการอาหารและกินแบบไหนที่ของไม่แสลงที่ไม่มีโทษต่อร่างกายแต่มาบอกว่าอย่ากินซ้ำจำเจชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามหมุนเวียนนี่คือหลักที่ดีที่สุดการหมุนเวียนในการบริโภคอย่าซ้ำอยู่จุดเดิมให้หมุนเวียนไปนี่คือหลักโภชนาที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าฉันชอบแต่ฉันต้องกินอย่างเดิมทุกวัน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 นั่นแหละมันจะเยอะซ้ำทุกวันมันจะช้ำไม่ว่าอะไรมันมีจุดพอดีแต่เมื่อไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่จะเหลือจะเกิดหรือจุดที่พอดีแล้วไม่เติมใช้ไปมันก็จะขาดจะพร่องหลักง่ายๆหมุนเวียนต่อมาถามว่าชอบอะไรวันนี้ชอบแบบนี้อีกวันหนึ่งไม่ชอบวันนี้ไม่ได้ฉันแบบนี้บอกดูว่าไม่ชอบแต่จะฉันอีกวันหนึ่งเดาไม่ถูกหรอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละอาหาร5หมวดที่ว่าจริงๆมันก็คือรวมมิตรนั่นแหละไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้ของดีแค่ไหนก็ไม่ใช่อ
ยาดีก็ไม่ใช่กินเกินปริมาณอันนี้คือข้อหนึ่งแหละเรื่องอาหารสองอากาศถ้าเราหายใจที่มีมลภาวะมากเกินที่มันไม่เหมาะต่อการหายใจหรือการบริโภคจะมีโทษตามมาอีกสักระยะหนึ่งวันนี้เราอาจจะทนได้และพรุ่งนี้และวันต่อไปซ้ำอยู่เงี้ยเห็นไหมฝุ่นละอองมลภาวะทั้งอากาศการพิษการสูดดมนั่นก็คือกำลังนำไปสู่หัวใจตับและมีผลต่ออวัยวะและต่อการสูบฉีดไปในเม็ดเลือดว่าเขาได้ออกซิเจนหรือเขาได้คาร์บอนเข้าไปเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นมลภาวะที่เป็นพิษเข้าไปนี่ชัดแล้วนะอากาศหนึ่งอาหารหนึ่งการพักผ่อนเพียงพอต่อร่างกายหรือเราฝืนบ่อยๆเข้าระวังวูบหรือช็อกไปเลยหรือร่างกายอวัยวะเริ่มที่ไม่ปกติคนที่ร้อนในบ่อยๆบอกได้เลยว่าร่างกายไม่ปกติต้องบำรุงตับหัวใจอะไรมีช่วงหนึ่งจะมาจะร้อนในเอ๊ะทำไมถึงร้อนในกินยาจะป่วยเดือนครึ่งเดือนเอ๊ะกินยาไปเอาจะเป็นอีกแล้วก็เลยรู้สึกมันต้องมีอะไรเนี่ยก็เลยไปกินยาจีนแต่มาไม่ได้ใช้คำว่ารักษาตอนเป็นโรคแต่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเขาเรียกบำรุงรักษาไม่ใช่รักษาตอนเป็นโรคความเจ็บตัวต่างกันค่าใช้จ่ายจะต่างกันความกังวลจะต่างกันก็ไปแมะพระแมะตับไม่รีหัวใจไม่รีเหลือเลี้ยงสมองอะไรสารพัดกันแล้วแต่ก็ต้มยาจีนกินเขาเรียกบำรุงธาตุขันธ์หญิงหยางก็ให้มันบาลานซ์กันก็หายนะจากนั้นมาก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรไม่ได้ร้อนในมากมายอะไรถ้าร้อนในที่เราพักผ่อนไม่พออันนี้นอนตื่นมาก็สดชื่นขึ้นอันนี้ชัดเจนนะอาหารอากาศและการพักผ่อนที่พอดีถ้ามากเกินคือคนขี้เกียจเกียจคร้านถ้าน้อยเกินก็เป็นคนที่โหลดตัวเองวูบได้สิ่งที่ได้มาทั้งหมดไม่คุ้มกับการสูญเสียเพราะร่างกายก็เป็นหนึ่งของการขับเคลื่อนชีวิตแล้วก็สองคือจิตใจคือการที่จะอยู่ในชีวิตยังไงที่เราจะวางจิตยังไงสุขหรือทุกข์ยังไงเพ
พราะจิตเป็นตัวรับรู้ร่างกายเป็นผู้ที่รับใช้จิตรับรู้กายรับใช้ชีวิตจะสบายหรือไม่สองอย่างนี้โคกันได้แค่ไหนพอดีกันไหมจึงมีคำว่าเมื่อพอดีก็จะลงตัวถ้าเมื่อไรไม่พอดีทุกอย่างไม่ลงตัวนี่ไงฉันทะหรือเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนมองข้ามร่างกายนี้ใส่มันไม่ยั้งทำมันไม่หยุดแล้วจะสะดุดล้มด้วยตัวเองพอฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ได้ช่วยคุณให้มีความสุขขึ้นจากนี้ความกังวลจะมีจนถึงวันตายมันใช่หรือใช่เพราะมันคือกายของเราที่อยู่กับเราจนตายและเราก็รู้ว่าเราเป็นอะไรบางคนอายุยังไม่ถึงเวลาเขาเรียกสังขารยังไม่ได้ยังไม่ควรแต่ก็เป็นแล้วก็เป็นได้สองอย่างหนึ่งไม่รักษาตัวเองไม่ระวังใช้ช่างมันไม่คิดถึงร่างกายจึงก่อเกิดสิ่งนี้ตามมาสองระวังดีแล้วแต่ก็เกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของบุพกรรมไม่ใช่เราทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยแรงกรรมแต่มาจะไม่โทษกรรมที่ยังไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาใช้สติปัญญาและดูการกระทำให้ถึงที่สุดแล้วค่อยสรุปว่าเราพยายามแล้วมันได้แค่นี้ก็ยอมรับว่ามันเป็นชะตาแต่ชีวิตคำว่ายอมแพ้ฆ่าทิ้งไปชีวิตต้องเดินต่อแต่คุณเดินครั้งนี้คุณจะเดินด้วยไม้เท้าหรือรถเข็นหรือเขาอุ้มไปคิดแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาว่าเราได้ปฏิบัติธรรมกับชีวิตที่มีคำว่ากายและจิตไหมพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้กายจิตไอ้ที่รู้จิตอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่รู้หนึ่งไม่รู้หนึ่งไม่ใช่ถ้ารู้จริงต้องรู้โลกที่อยู่และโลกที่จากชีวิตที่กำลังใช้และชีวิตที่กำลังจากจะไม่มีใครประมาทในความเกิดถึงคำว่าตายอย่างตมาตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าระวังนะตอนนี้ตมากำลังอยู่ในแดนที่มองรอบตัวว่าเราอยู่ในแดนหรือในขีดหรือในสิ่งรอบเราก็คือมีอันตรายอยู่รอบตัวแม้นั่งรถก็มีอันตรายเมื่อก่อนนึกว่านั่งรถไปสะดวกไปเที่ยวตอนนี้พอนั่งรถมองเห็นอันตราย
ไม่ได้สนุกกินก็เหมือนกันก็มองดูว่ามีอันตรายใช้อะไรเราต้องรู้ไม่งั้นเราจะเป็นผู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วมานั่งแก้ทีหลังเนี่ยของเสียของช้ำไปแล้วงั้นแต่มาจะพยายามที่พยาบาลก่อนที่จะเป็นคนป่วยเขาเรียกว่าเบื้องต้นหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเพราะเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราเริ่มหมดอิสรภาพแล้วนะนี่แต่มายังดูต้องไปหาหมอสุทธิเวชแล้วมันต้องครอบฟันนะสลับเคี้ยวข้างนี้แล้วตอนนี้ที่เรียกว่าจะดื้อก็คือไม่ใช่ดื้อคือจะมันยังได้อยู่แต่ตอนนี้ยอมรับมากขึ้นก่อนที่จะสายเกินที่จะแก้อาจจะต้องไปครอบเพื่อจะได้เคี้ยวฟันกรามฝั่งขวาตอนนี้เคี้ยวฝั่งซ้ายเดิมทีก็เคี้ยวฝั่งขวามาตลอดชีวิตมาเริ่มปีนี้กับปีที่แล้วเริ่มมาฝั่งซ้ายเพราะรู้ว่าพอฝั่งขวาปั๊บก็จะกดไม่สะดวกหรือจะเคี้ยวอะไรอันนี้คือข้อควรระวังก่อนแต่ว่าวันไหนก็ไม่รู้คือเราเป็นหมอตัวเองเขาเรียกวินิจฉัยก่อนวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรส่วนเป็นโรคหรือไม่ต้องให้หมอเขาตรวจโดยมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกครั้งแต่เรารู้อาการว่าเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งนี้มันเริ่มไม่ปกติหรือไม่เหมือนเดิมหรือว่ามีพิรุธอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้เรารู้ตัวเราแล้วนี่คือเราเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกแต่มาโยฟังไม่ผิดแต่มาก็พูดไม่ผิดเราเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกเพราะข้อมูลทั้งหมดหมอจะถามเราคือว่าเราเป็นอยู่ที่จุดหลังเราไปบอกหมอเนี่ยเป็นที่นิ้วโป้งรับรองได้หมอไปไม่เป็นเลยล่ะรักษาไม่ถูกรักษาไงก็ไม่หายโยมเป็นคนชี้เป้าชี้จุดชี้ประเด็นแล้วก็เล่าให้ฟังแม้แต่ตอนที่หมอกำลังตรวจเป็นไงเจ็บไหมรู้สึกไหมอันนี้บอกไม่รู้สึกเลยค่ะเอาคอนยางมาตอกก็ยังนิ่งอยู่แสดงว่าปลายประสาทเริ่มแล้วหมอก็จะไล่ไปฉะนั้นเราเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกถูกไหมเราถึงรู้ว่าเออนี่เราตัวร้อนแล้วเราไม่ปกตินี่คือคนที่ใส่ใจดูแลความเปลี่ยนของร่างกายเปลี่ยนยังไงสภาพแปรปรวนของชีวิตแปรปรวนยังไงเนี่ยมันชัดเจนฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าตรัสเรื่องกายาคตาสติไปในกายนี่ไงเรารู้แล้วทุกจะเกิดยังไงเราจะดับกายแบบไหนอาหารอากาศเรารู้แล้วการปฏิบัติตัวการพักผ่อน
มันสัปปายะไหมล่ะสามหลักง่ายๆหนึ่งอาหารสองอากาศแล้วก็สามการพักผ่อนถ้าสามข้อนี้สอบตกอายุสั้นแน่คุณเหนื่อยไม่พักคุณกำลังทำร้ายตัวเองสิ่งที่ได้มาคุณจะต้องสูญเสียสิ่งที่ยิ่งกว่าคุณได้วัตถุแต่คุณกำลังสูญเสียชีวิตคุณมันไม่คุ้มกันนะวัตถุกับชีวิตไม่คุ้มเลยอากาศอาหารแล้วก็ยังมีปลีกย่อยอีกก็เอาไปพิจารณาอันนี้คือข้อแรกแล้วกายทางกายภาพโยมบริหารหรือยังจะออกกำลังอะไรก็สุดแล้วแต่ดูแลน้ำหนักคอนตมาบอกตมาไม่ให้เกิน70วันนี้ก็เกือบ70แต่ไม่ให้เกินจะมาขีดเส้นไว้แค่ตรงนี้ตมาเป็นคนลิขิตน้ำหนักตัวเองที่ทำได้ตมาจะกำหนดตัวเองนี่คือหนึ่งของชีวิตเรากำหนดเองได้ก็จงกำหนดสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นเหนือความพยายามที่เราจะทำได้ให้เป็นไปตามเหตุแล้วจะมาจะปล่อยวางแต่ไม่ใช่ปล่อยตัวจะพยายามไม่ใช่เกียจคร้านสติปัญญาจะต้องเป็นตัวกรองทั้งหมดก่อนเหลือบ่ากว่าแรงแล้วอะไรจะเกิดให้มันเกิดทำไมใช้คำง่ายๆก็มันเหนือบากกว่าแรงแล้วมันก็ต้องปล่อยไปตามนั้นแต่กว่าจะถึงคำนั้นความพยายามเราทำถึงที่สุดแล้วก็จงยอมรับมันแล้วอย่าทุกข์กับมันอีกเพราะที่ผ่านมาก็ทุกข์พอแล้วคนที่เป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะอย่างนี้คนที่หมดความสุขจากชีวิตก็เพราะโทษตัวเองสุดท้ายและวางมันไม่ได้จบมันไม่เป็นตกผลึกลงไปในชีวิตที่อยู่ก้นบึ้งของจิตเหมือนสะกดตัวเองแต่มาจะไม่สะกดตัวเองไปในทางลบแต่มาจะสะกดไปในทางบวกทุกวันนี้เรารู้ไหมว่าการเรียนสมาธิคือการสะกดจิตตัวเองการทำสมาธิแต่ละครั้งคือการฝึกฝนจิตตัวเองและกำลังสะกดหยุดชั่วขณะสงบชั่วขณะวางชั่วขณะหรือทำได้ยาวขึ้นนานขึ้นมากขึ้นกำลังฌานก็เยอะขึ้นจากคณิกะเป็นอุปจาระหรือถึงอัปปนาสมาธิก็เป็นได้หมดแต่ให้รู้ว่านี่คือการฝึกสะกดจิตตัวเองจนถึงความนิ่งไม่ไหวติงนี่เรียกสะกดได้ถึงลึกซึ้งขึ้นละเอียดมีกำลังที่อยู่ภายในไม่ได้เกิดขึ้นเองเราฝึกสะกดจิต
หลายคนไม่เคยเข้าใจว่าการทำสมาธิคือการฝึกสะกดจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นตรงนั้นที่เรามีการกำหนดสะกดจิตจึงบอกว่ายังไม่หมดกิเลสอันเป็นสมุจเฉทในการประหารทำไงให้หมดกิเลสต้องใช้ปัญญามาชำระจิตที่สะกดไว้ให้มีตัวตื่นตัวรู้ว่าสัจธรรมชีวิตแท้จริงคืออะไรสุขแท้จริงคืออะไรทุกข์แท้จริงคืออะไรทำความเข้าใจให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเพื่อทำลายอุปทานแห่งความยึดมั่นเพื่อทำลายมานะแห่งความยึดถือในความมีโลกนี้ที่มีตัวเราความยึดอยู่ความสำคัญอยู่จริงๆธรรมะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ธรรมะจะไม่ยึดชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้ฟังดูเหมือนคล้ายกันแต่คนละภาษาคนละภาษาใช้ชีวิตยึดติดอยู่กับโลกใบนี้ตัตมาใช้ชีวิตเพื่อจากโลกนี้อย่างมีความสุขและลงตัวแต่ใช้ชีวิตยึดติดกับโลกนี้อย่างมีความทุกข์ชีวิตนั้นไม่ลงตัวถึงดิ้นกันไงถึงร้อนถึงวกเวกโวยวายทะเลาะเบาะแว้งชี้หน้าด่ากันสาปแช่งกันทำไมยังไม่เลิกเป็นพ่อมดแม่มดกันเนี่ยใช้ความโกรธเป็นตัวสาปแช่งบันดาลโทสะนั่นคือพ่อมดนั่นคือแม่มดแสดงว่าเราสะกดจิตไม่ลงมารเกิดที่ใจอีกแล้วแต่พอเป็นเทพพบุตรเทพธิดากับพูดเป็นศีลเป็นธรรมพอพูดเป็นพระอริยะพระอรหันต์พูดให้เห็นเป็นทุกข์และถึงความว่างเปล่านี่ไงแต่มาไม่ได้บอกว่าชีวิตความยึดติดที่ได้มาเป็นความสุขแต่กลับเพิ่มความหนักหน่วงให้กับจิตว่าสิ่งที่ได้มาและยึดติดกำลังก่อแห่งความกังวลและสับสนจนเป็นทุกข์หรือหวงแหนจนเป็นทุกข์ทุกข์มีสองแบบทุกข์เกิดจากตัวเราและทุกข์เกิดจากยึดถือในความเป็นเราละเอียดไหมสองคำนี้มันซ่อนมันซ้อนอยู่เหมือนดอกไม้ที่กลีบซ้อนกันอยู่ทุกข์เพราะยึดถือว่าเป็นเราและทุกข์เพราะยึดถือว่าเป็นเขาอีกอย่างหนึ่งนี่ก็อีกในหนึ่งให้เห็นและที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเป็นเราหรือที่เราทุกข์อยู่ขณะนี้ไม่ใช่เพราะเป็นเขาหรือความสำคัญยังเยอะเท่าไหร่ความกังวลก็ยังมีมากเท่านั้นต่อมาขอใช้ชีวิตไม่ขอยึดติดกับชีวิตแต่ใช้ยังไงเติมสติเติมปัญญาเติมการเจรจาและการกระทำและการกำหนดรู้จิตและเข้าใจความคิดว่ากำหนดและความคิดเราจะสร้างมันยังไงเหมือนฉันรักเธอจิตกำหนดขึ้นมา
เราจะสร้างความคิดยังไงเมื่อฉันรักเธอแล้วแผนการทั้งหมดจะดำเนินยังไงหรือแผนชีวิตคุณจะวางแบบไหนนั่นคือเป้าหมายกับทำอย่างไรจึงจะได้นกนี้มาเป็นขวัญหูขวัญตาอยู่ข้างข้างใช่ไหมมันก็คิดทำไงจะมาขังกรงได้เนาะคิดไปทำไงจะมาเอาไว้เลี้ยงดูเนาะความคิดมันสร้างเครือข่ายมันสร้างกับดักแม้แต่ตัวมันเองก็ถูกกับดักโดยไม่รู้ตัวด้วยเอาล่ะก็พอสมควรนะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะเดี๋ยวขอมุทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ2คณะด้วยกันคณะที่1จากโยมเชษฐ์กวินนะโยมเชษฐ์กวินนะต้องนิธิกิจสุวรรณพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อภัยแม่สมปองนิธิกิจสุวรรณและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สองคุณแม่สาสุนีชาวพลทองผู้ล่วงลับไปพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSWโยมอัมพรโยมพันนิดาเชิดชูเกียรติพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาตั้งใจรับพรกันนะนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปารังอายุโนปรโดธิโรวันนโดปฏิปานโดสุขัสดาตาเมทาเวสุขังโสอธิกัจจติอายุงดัตตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิบานโดนดีคายุยาสวาโหติยัตหยัตทูปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุ
นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารใช้ไปหมดไปอยู่ไปแก่ไปเด้อใครจะสร้างกรรมดีก็รีบสร้างเด้อชีวิตมนุษย์ทำอะไรก็ทำตอนมีชีวิตเด้อหมดชีวิตแล้วหมดสักตัวก็ปัดไม่ได้เด้อ